ชิอย่าขยับข้าคิดว่าแกไม่เหมาะสมที่จะได้พลังอะไรเลยนอกจากจะโดนทำลายให้กลายเป็นปุ๋ยผงแกว่ามาสเตอร์ยังอยากให้แกเป็นของเล่นของท่านอยู่สักพักหนึ่งขอทดลองเลยละกันหวยใช้ได้เลยดิอย่าขยับไม่งั้นแกตายหยุดแกปล่อยพวกเราไว้ตามลำพังแต่โถเอ้ยลูกพยายามจะฆ่าพวกพ้องของตัวเองลูกล้ำเส้นเกินไปแล้วโอ้ผมชอบมาตรฐานของพ่อจริงๆงั้นมันก็เหมือนว่าผมไม่ได้ล้ำเส้นเหมือนบริขารพวกมนุษย์จริงนะพ่อไม่ได้สั่งให้ลูกทำแบบนั้นเฮ้ยลูกกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยผมก็คือสิ่งที่พ่อสร้างขึ้นมาไงพ่อไปบูชาในตัวผมเลยเหรอคนทอยศแบบลับๆล่อๆคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อคิดว่าพ่อสร้างแกขึ้นมาคุณพ่อจักรวาลนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายทุกวันจะมีอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งโผล่มาและพอแบบนี้โชคชะตาของเราก็ดับสิ้นแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากจักรวาลนี้คือเราไม่ต้องแข็งแกร่งที่สุดเพื่อชนะแต่เราควรจะฉลาดที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอดต่างหากไม่แกไม่เข้าใจอะไรเลยที่พ่อปฏิเสธพวกเอเลนไปครั้งหนึ่งเพราะพ่อรู้ว่าผลที่ตามมามันเป็นยังไงและแกมันโง่แกคิดว่าพวกมันจะปล่อยให้แกมีชีวิตรอดหรือไงน่าผิดหวังจริงๆทำไมพ่อถึงประเมินข้าตามขนาดนี้หยุดผมหวังว่าพ่อจะอยู่นานพอจนได้เห็นวันนี้พ่อรู้ว่าพ่อนั้นจะผิดและในที่สุดพ่อจะต้องภูมิใจในตัวผมท่านหัวหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ฉันไม่เป็นไรเตรียมการทุกอย่างเราจะเริ่มแผน B กันเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แกมันห่วยฮะเป็นไปไม่ได้ระบบของฉันไม่มีทางผิดพลาดฉันสแกนทุกอย่างแล้วฉันไม่เห็นยังมีชีวิตเหลืออยู่ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นทำงานของแกเสร็จซะของเล่นราคาถูกมันมาแล้วเธอไปซะยไปซะก็บอกให้ไปไงเล่าระวังหน่อยมีอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งกำลังมามันเร็วมากแกสู้มันไม่ได้หรอกเราต้องดีแล้วแกจะทำอะไรเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันโอ้ไม่นะฉันทนเห็นความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้ไอ้สาวชั่วไม่จดไม่ฉันคุณแม่ของฉันเป็นแม่ของฉันจากกันไปหมดแล้วไม่ฉันคุณด้วยแทนได้โปรดเบนทานี่
ช่วยเขาว่าทำอะไรได้บ้างไหมไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยฉันฉันไม่รอดแล้วเธอน่ะอยู่กับพ่อเถอะนายฉันมีอะไรจะให้นะฝากที่เหลือด้วยนะเราอยากให้เขามีชีวิตอยู่พ่อขอโทษขอโทษนะคะที่เราต้องพูดแบบนี้เราพักจุกับพวกปาร์ตมิดไม่ได้เลยวะเราควรจะสงบศึกไว้ก่อนเราจะไปร่วมมือกับพวกชั่วที่ฆ่าลูกชายฉันได้ยังไงนี่คงเป็นวิธีกลับบ้านสินะเมล09ไงเมล07โทษทีนะการวิจัยของฉันมันนานกว่าที่ฉันคิดแต่ฉันขอพูดหน่อยเถอะเราซวยแล้วล่ะทั้งพันธมิตรและพวกเราทั้งคู่เลยฉันไม่รู้นะว่าสงครามต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องร่วมมือกับพันธมิตรถ้าเรายังอยากชนะพวกเอเลี่ยนนั่นอยู่เออดีใจนะที่นายกลับมาสามเข็มไปได้แล้วนะเจ้าเมลทูลเจนนั้นเขาฆ่าเธอเราต้องกำจัดเขาก่อนที่เขาจะรวมมือกับพวกพันธมิตร